ายเราไปเถอะนะนะไปทำงานก่อนนะคะแล้วอย่าหนีไปเที่ยวไหนล่ะรักสักจากน้ำตาลนะดีนะรักสักจากน้ำตาลจะปล่อยให้ฉันเจ็บถึงเมื่อไรเธอจะหวนมาตลอดระยะเวลากว่า20ปีทุกคนรู้ดีว่าเธอคือคนคุณภาพไม่แตกต่างไปจากคำว่าดาราหน้าหนึ่งมันจะเป็นยังไงต่อไปเนี่ยนัดว่าขอเวลานัดนิดนึงดีกว่าที่จะชี้แจงให้ทราบกันอีกทีนึงเต๋าเคยพูดว่าจะมีภรรยาแค่คนเดียวคือพี่นัทมีเรียแต่ว่าตอนนี้กลับกลายเป็นแต่งงานรอบ2แล้วก็คำว่ารีเทิร์นมันก็เป็นคำที่คงจะเขียนได้แค่นี้ละค่ะเพราะว่าเราเองเราก็รู้ตัวอยู่ว่าจริงๆแล้วมันเป็นไปไม่ได้แล้วอะค่ะคำตอบที่ผมตอบเนี่ยอาจจะเอาไปรวมกันในคำถามเดียวกลายเป็นว่าเรื่องราวมันไปไกลเกินกว่าที่มันเป็นจริงอยู่เยอะไม่ได้คิดอะไรเลยเกี่ยวกับเรื่องของการใช้ชีวิตคู่แบบนั้นที่ลงเอยด้วยการแต่งงานนะคะก็รู้สึกดีเพราะว่าเขาเป็นคนดีค่ะกระเป๋าที่สั่งทำให้นัดได้หรือยังคะนี่ไปหาแม่นี่อ้ําก็ไปด้วยหรือเปล่าไปค่ะไปแบบนอนแบบทั้งคืนนอนเฝ้าด้วยจริงตกใจเหมือนกันนะคะเพราะว่าไม่เคยเจอเหตุการณ์นี้มาก่อนนะคะรวมเดินทางไปติดตามกราฟชีวิตเส้นสำคัญของนัทมีเรียแขกรับเชิญคนพิเศษของเราในวันนี้ที่นี่ซุปเปอร์สตาร์ดาราหน้าหนึ่งร้องนี่คือภาพติดตาที่ทุกคนรู้ว่าเธอคือนัทมีเรียแต่ทว่าภาพการประสบความสำเร็จที่เห็นเด่นชัดในวันนี้มันกลับไม่ใช่จุดเริ่มต้นในวันนั้นเจ้าแรกในวงการเหรอคะก็น่าจะเป็นงานโฆษณาค่ะงานโฆษณาแครีโลชั่นตอนนั้นเป็นโฆษณาที่แบบต้องใส่ชุดสีม่วงอะไรอย่างเงี้ยแล้วก็ต้องไปอยู่ในป่าเขาทำเป็นโรงถ่ายอะไรอย่างเงี้ยค่ะแล้วก็ฟอร์มแบบคือเหมือนกับว่าจำลองเหมือนเป็นอยู่ในป่าแล้วก็ต้องเล่นกับนกซึ่งเราก็กลัวนกมากอะไรอย่างเงี้ยค่ะตื่นเต้นมากค่ะเพราะว่าคือเราไม่รู้ว่าเอ๊ะมันจะมาเป็นยังไงคือไม่รู้จะทำตัวยังไงเริ่มต้นยังไงต้องแต่งหน้าทำผมแต่ว่ารู้ตัวว่าชอบหมายถึงว่ามันเหมือนได้แต่งตัวสวยๆได้แต่งหน้าได้แบบเหมือนเด็กผู้หญิงอะเพิ่งเริ่มสาวๆอะไรอย่างเงี้ยก็จะแบบชอบแต่งตัวชอบแต่งหน้าอะไรเงี้ยคราวนี้แบบได้แต่งหน้าแต่งตัวแล้วได้อยู่ในทีวีก็จะมันตื่นเต้นถึงแม้เวลาจากจุดเริ่มต้นในวันนั้นจะผ่านมานานหลายปีแค่ไหนแต่ผลงานเหล่านี้ก็ยังคงเป็นพื้นที่ของเธอเช่นเดิมเคยต้องกังวลเรื่องริ้วรอยความชุ่มชื้นหรือจุดด่างดำเลยเห็นไหมคะคลิปเปลี่ยนเลยทันทีที่นัทมีเรียมีโอกาสได้เดินหน้าในถนนเส้นนี้ก้าวต่อไปของเธอก็เปลี่ยนใหม่ในทันทีเมื่อปี2535ก็ถ่ายโฆษณามาเรื่อยๆจนมาเล่นหนังภาพยนตร์เรื่องแรกนะคะก็คือฉลุยโครงการ2เล่นกับพี่เอ็มสุรศักดิ์นะคะเป็นพระนางกันตอนนั้นก็อายุ13เองค่ะแล้วก็ต้องเล่นเป็นแม่ลูกหนึ่งตอนท้ายๆเรื่องอะไรอย่างเงี้ยค่ะมันเรื่องมันพัฒนาจากจีบกันแล้วก็แต่งงานแล้วก็มีลูกอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็สนุกดีค่ะมันก็ตอนนั้นพี่เอ็มก็ดังมากๆเราก็ยังไปดูฉลุย1อยู่เลยแล้วเราก็ไม่คิดว่าวันนึงเราต้องมาเล่นฉลุย2อะไรอย่างเงี้ยก็สนุกค่ะปึ้งมันหายไปไหนล่ะตั้ง20บาทจะใช้หมดละนัดไปทำงานก่อนนะคะแล้วอย่าหนีไปเที่ยวไหนล่ะค่ะรับรองไม่หนีไปไหนแน่นอนค่ะนี่แม่ไปก่อนเลยจ้าไอ้ตัวเล็กเฮ้ยไอ้ตัวใหญ่แล้วเด็กงานยังไม่เสร็จหมดสิทธิ์ค่ะหมดสิทธิ์และหลังจากผลงานชิ้นนั้นมันก็ทำให้ใครๆได้รู้จักนัทมีเรียแต่ผลงานด้านภาพยนตร์ที่ทุกคนต้องจดจำก็คือบทบาทสุดท้าทายของแก้วการเด็กสาววัยรุ่นขาดความอบอุ่นที่กำลังเดินหน้าไปหาสิ่งที่เลวร้ายที่สุดในชีวิตจากภาพยนตร์เรื่องนี้ในปี2536เอกปล่อยเขาไปเถอะนะพี่อย่าทำอะไรเขาเลยนะหนูยอมจ่ายทุกอย่างให้พี่หมดเลยอ่ะเฮ้ยแล้วพี่คิดค่าเสียหายเท่าไหร่ล่ะไม่ต้องคราวหน้าคราวหลัง
อย่ามาเหยียบที่นี่อีกจุดพีคกันเป็นนักแสดงน่าจะเป็นเรื่องเร็วกว่าใจไกลเกินฝันเพราะว่าตอนนั้นจะเป็นดาราวัยรุ่นแรกๆที่เล่นเกี่ยวกับเรื่องโรคเอสอะค่ะเพราะตอนนั้นมีอาจารย์บรรจงประสบรักเป็นผู้กำกับแล้วก็ทำเหมือนกึ่งแบบถ่ายทอดความเป็นวัยรุ่นที่ติดยาเสพติดแล้วก็ติดเชื้อ HIV คนเริ่มรู้จัก HIV ได้ก็จากเรื่องนี้อะไรอย่างเงี้ยแล้วก็เป็นเรื่องแบบเป็นความรักของวัยรุ่นแล้วก็จะต้องจบลงด้วยโศกนาฏกรรมอะไรอย่างเงี้ยซึ่งผลของการได้พิสูจน์ฝีมืออันยอดเยี่ยมครั้งนั้นมันก็ทำให้เธอได้ก้าวขึ้นสู่เวทีเกียรติยศในฐานะนักแสดงดาวรุ่งตุ๊กตาเงินก็ตอนนั้นเราก็ได้ดาราดาวรุ่งฝ่ายหญิงค่ะก็ดีใจมากค่ะเพราะว่าเป็นรางวัลแรกในการแสดงในชีวิตครั้งแรกแล้วตอนนี้ยังเด็กด้วยอายุ17เองอะไรอย่างเงี้ยค่ะแล้วก็รู้สึกตอนนั้นก็เป็นคนเขาก็จะเริ่มรู้จักเราจากงานนั้นด้วยอะเรื่องเร็วกระจายการกันฝันเรื่องนั้นก็ค่อนข้างประสบความสำเร็จนะครับทั้งในเรื่องรายได้แล้วก็รางวัลด้วยนะครับก็นัดเองเขาก็ได้รางวัลดาวรุ่งหญิงนะครับแล้วก็ได้เข้าชิงมีชื่อเข้าชิงรางวัลตุ๊กตาทองหญิงด้วยนำหญิงด้วยนะครับหลังจากเล่นหนังเรื่องนี้แล้วนะครับก็มีงานต้องเดินสายทั่วประเทศเลยตามมาเยอะแยะเลยนะครับแล้วไปทีคนแบบเป็นหมื่นๆเลยนะครับก็แบบมาดูกันอะไรเงี้ยครับไปขึ้นเวทีร้องเพลงแล้วก็นัดก็เริ่มต้นแบบว่ามีคนเห็นเริ่มร้องเพลงบ่อยขึ้นอะไรเงี้ยนะครับก็หลังจากหนังเรื่องนี้นัดก็ได้เข้าไปกับมีด้วยครับผมในเมื่อชื่อของนัทมีเรียสามารถขึ้นไปยืนหยัดในฐานะนักแสดงดาวรุ่งจึงไม่ใช่เรื่องแปลกที่ละครเรื่องน้ำใสใจจริงจะเป็นละครที่ได้รับความนิยมมากที่สุดของปี2537น้ำใสใจจริงก็จะเป็นเรื่องที่คนพูดถึงเพราะว่ามีการแบบนำเอา4ดาราวัยรุ่นที่เป็นที่นิยมตอนนั้นนะคะก็เป็นคู่อะไรอย่างเงี้ยนะคะก็จะเล่นเป็นทอมบอยแล้วก็รู้สึกตัวเองแบบแปลกดีได้เล่นอะไรที่แบบไม่ต้องสวยก็ได้แต่เล่นเป็นแบบสาวห้าวสาวทอมที่แบบว่าคอยดูแลเพื่อนๆผู้หญิงแล้วก็ค่อนข้างโดดเด่นแต่ในเรื่องนั้นคือแบบคาแรคเตอร์มันจะแบบโดดจากคนอื่นไปแล้วทุกคนจะเป็นผู้หญิงสวยแต่งตัวหวานๆแต่เราจะแบบห้าวอยู่คนเดียวอะค่ะก็สนุกดีเรื่องนั้นยืนยันว่ากระแสการตอบรับที่มีอย่างล้นหลามเช่นนี้ไม่ได้เกิดขึ้นในปี2537เท่านั้นเพราะผลงานทั้งหมดตั้งแต่วันนั้นจนถึงวันนี้จากละครทั้งหมดของนัทมีเลียก็ได้รับความนิยมมาตลอดเวลาแต่ที่โดดเด่นที่สุดและฮือฮามากที่สุดในช่วงปี2538คงต้องยกให้กับละครเรื่องนี้คือหัตถาครองพิภพละครที่แจ้งเกิดนัทมีเรียในบทของพริ้มพราวและนัทมีเรียในบทบาทของการเป็นนักร้องด้วยตอนนั้นก็ให้แกมี่ทำเพลงไททันหวงนะบอกพี่หนูจะขอร้องเพลงเป็นนะนางนึกโอ้หนูร้องได้บอกเอาวะก็เราไม่คิดอะไรมากเพราะอยู่ในเต้นท้ายนะไททันหัวก็มีคนร้องไปเต้นหัวก็เป็นเพลงคือหัตถาครองพิภพกับสากลนะแต่มันมีเพลงไททันท้ายอยู่เพลงก็หายไปแล้วเราก็ลืมไปแล้วแล้วจนกระทั่งแกมี่เขาส่งเทปมาก็เปิดฟังหรือเพลงเพราะมากเลยเพลงใครร้องวะเราจำไม่ได้ไม่งั้นเราโมจะทำถ่ายละครตรงนี้นัดร้องฟังแล้วขนลุกเลยคือจากนั้นมาเนี่ยภาพพจน์ของนัดในสายตาพี่เนี่ยก็คือเขาเป็นนักร้องมากกว่าเป็นนักแสดงทั้งที่เขาแสดงเก่งนะแต่เขาร้องเพลงดีมากแต่ความเป็นนักร้องของเขาเนี่ยมันโด่งมันเด่นมันนำออกมาเลยจากเพลงนั้นนะ